เพื่อนสหธรรมิกและท่านผู้บำเพ็ญเนกขัมมจารีเนกขัมมจารีนีผู้ทรงศีลทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะได้ตักอาหารใส่ภาชนะขบฉันของตนเองเพื่อบริโภคเพื่ออย่างอัตภาพให้เป็นไปเพื่อเจริญสมาธิภาวนาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ของเราก็บัดนี้อาหารเครื่องบริโภคบิณฑบาตทั้งหลายได้นำมาตั้งเรียงรายไว้เฉพาะหน้าแล้วประกอบกับความหิวและความอยากของกิเลสตัณหาซึ่งเราได้เคยตามใจมันมาตลอดบัดนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราจะได้สนองตอบความอยากและความโหยหิวนั้นขอให้ท่านผู้บำเพ็ญเนกขัมมจารีเนกขัมมจารีนีและเพื่อนสัทธัมมิกเหล่าพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรทั้งหลายได้พิจารณาแยกแยะระหว่างความหิวและความอยากออกจากกันพยายามบรรเทาความอยากให้ลดน้อยลงและจงอนุเคราะห์แก่ความโหยหิวความโหยหิวนั้นเป็นเรื่องของทางร่างกายร่างกายมีตั้งอยู่ได้ด้วยการอนุเคราะห์เป็นที่ประชุมรงแห่งมหาภูตรูปดินน้ำลมไฟเมื่อมหาภูตรูปตั้งอยู่ได้ก็เป็นที่อาศัยของจิตวิญญาณอาหารที่เราจะบริโภคเข้าไปตักใส่ภาชนะนั้นเป็นส่วนที่เป็นธาตุดินและก็ธาตุน้ำและก็มีธาตุไฟอยู่ในนั้นอาหารบางชนิดมีความมันมีความร้อนให้แก่ความร้อนแก่ร่างกายจึงมีดินน้ำ ไฟอยู่ตรงนี้และก็ลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกร่างกายอาศัยอยู่ได้ด้วยดินน้ำไฟลมมหาภูตรูปบัดนี้เราจะเพิ่มธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเข้าไปในร่างกายในขณะเดียวกันมันก็ขับถ่ายหมุนเวียนกันอยู่เช่นนี้ขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาให้ดีการที่เราบริโภคอาหารนั้นเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปมหาภูตรูปทั้งสี่เมื่อขาดอันใดอันหนึ่งก็แสดงออกทางจิตวิญญาณให้เกิดอาการโหยหิวในขณะเดียวกันกิเลสตัณหาซึ่งเคยอาศัยอยู่ในจิตตรงนี้ซึ่งมันมาอยู่ในภูมิมหาภูตรูปร่างกายนี้ก็จะเพิ่มความอยากขึ้นมากขึ้นอีกเหตุนั้นขอให้ท่านจงแยกความหิวและความอยากออกจากกันเสียก่อนให้ได้ความหิวเป็นเรื่องของร่างกายต้องการอาหารดินน้ำไฟลมเข้าไปผสมส่วนเพื่อจะยังอนุเคราะห์ยังอัตภาพนี้ให้ตั้งอยู่ได้จึงแสดงอาการออกมาคือความหิวส่วนความอยากนั้นเป็นความปรารถนาเป็นความต้องการของกิเลสซึ่งมากเกินจำเป็นเพราะเหตุนั้นการที่เราตักอาหารเพื่อจะนำไปบริโภคในวันนี้นั้นขอให้อนุเคราะห์แก่ร่างกายบรรเทาความโหยหิวแต่ท่านจะได้อนุเคราะห์แก่ความอยากเพิ่มพูนกิเลสเลยขอท่านจงตักอาหารนี้เพื่อบริโภคแก่ร่างกายอนุเคราะห์แก่ร่างกายให้ร่างกายตั้งอยู่ได้เพื่อประพฤติธรรมแต่ท่านอย่าบริโภคเพื่ออนุเคราะห์กิเลสให้กิเลสตั้งอยู่ได้งอกงามไพบูลย์แล้วจะทำให้เรานี้เต็มไปด้วยความทุกข์ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดด้วยอำนาจแห่งกิเลสและตัณหาอัญญาพุนเชนะยาเปนตังกาเมสุอนัปเปกขินันติจงบริโภคอาหารอันเจือปนกันเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามคือความอร่อยทั้งหลายเราจะไม่อาลัยกับความอร่อย
แต่เราจะบริโภคเพื่ออนุเคราะห์ร่างกายนี้ให้เป็นไปได้แต่ถ้าท่านมัวลุ่มหลงสยบอยู่กับความอร่อยอร่อยท่านจะอนุเคราะห์กิเลสให้เป็นไปและก่อให้เกิดความทุกข์ที่ไม่ได้ดังใจของกิเลสตัณหาท่านสาธุชนเพื่อนสัทธรรมิกเอกัมมะจารีเนกัมมะจารีนีผู้ทรงศีลทั้งหลายขอให้ท่านจงพิจารณาให้ละเอียดท่านอย่าได้ตักให้มากเกินไปจงคำนึงถึงท้องน้อยที่มีอยู่ในกระเพาะอาหารของเรานั้นสามารถบรรจุได้แต่ความหิวที่ร่างกายต้องการแต่กระเพาะอาหารนี้ไม่สามารถบรรจุความปรารถนาความอยากของกิเลสให้เต็มได้วันนี้ถ้าจะให้ดีมากกว่านั้นขอให้ท่านกำหนดให้เกิดความพอทีและจงกำหนดดูว่าเรากินอาหารกี่คำจึงอิ่มพอดีแต่อย่าให้น้อยจนเกินไปจะเกิดความลำบากไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็จะเกิดอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหิวโหยแต่ขอให้รู้จักคำว่ามัตตัญญุตารู้จักประมาณประมาณในการกินการนุ่งห่มการหลับนอนรู้จักประมาณในการบริหารตนเองให้อยู่เป็นสุขอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงอย่างยิ่งก็คือว่าในโลกนี้ยังมีคนอดอยากโหยหิวอีกเป็นจำนวนมากนับเป็น10ล้านร้อยล้านทั่วทุกมุมโลกในแอฟริกาในเอเชียนี้ก็มีในยุโรปบางส่วนและในเครือจักรภพของโซเวียตรัสเซียซึ่งกำลังวุ่นวายกันอยู่นี้ก็กำลังโหยหิวขาดแคลนอาหารกันทั้งนั้นแต่พวกเรานั้นเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ไม่ได้มาด้วยความรู้สึกขาดแคลนเราไม่ได้ขาดแคลนอาหารอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มที่บ้านจึงมาที่นี่เราไม่ได้ขาดแคลนที่อยู่อาศัยจึงมาที่นี่เราไม่ได้ขาดแคลนปัจจัย4จึงมาแสวงหาณที่นี้แต่ตรงกันข้ามเรานั้นอยู่ที่บ้านเราอยากจะอยู่จะกินกี่ครั้งกี่หนก็ได้แต่เรามาที่นี่เพื่อจะฝึกฝนเพื่อจะอบรมตนเองพัฒนาตนเองให้รู้จักความพอดีอยู่ที่บ้านเราอยากจะนุ่งห่มอย่างไรเราก็นุ่งห่มตามใจปรารถนาเราอยากจะหลับจะนอนกี่เวลานาทีแก่กี่ชั่วโมงก็ไม่มีใครว่าแต่เรามาที่นี่กินน้อยนอนน้อยสร้างความพอดีนุ่งห่มแต่พอดีให้เกิดความพอดีแก่อัตภาพแก่ร่างกายฟื้นใจข่มใจปลุกใจให้ตื่นขึ้นให้ลุกขึ้นควบคุมใจไม่ให้ทะเยอทะยานไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรจะมีปัญหาแก่พวกเราในการกินอาหารก็ขอให้จัดการให้มันพอดีพองามอย่าให้มากจนเกินไปมองดูเพื่อนสัทธมิกมองดูเพื่อนฝูงข้างหลังมีจำนวนมากถ้าหากเราเอาตามความปรารถนาแห่งความอยากมันอาจจะมากเกินกว่าความต้องการของร่างกายแล้วมันจะไม่เหลือไว้เพียงพอสำหรับเพื่อนที่มาข้างหลังขอให้พิจารณาให้ดีพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านคอยแนะนำพร่ำสอนถึงเรื่องการกินวาจัตตาโรปัญจอารโรเปพุทธวาปิเวอรังภาสุวิหารายะปะหิตัตตัสสะภิกขุโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอบริโภคอาหารเหลืออยู่ก่อนจะอิ่มสี่ห้าคำเธอพึงหยุดเสียแล้วบริโภคดื่มน้ำเข้าไปมากๆนั้นจะเป็นการปฏิบัติความเป็นอยู่อันผาสุกเหมาะสมแล้วแก่เธอผู้มีตนอันส่งไปแล้วในธรรมวินัยนี้คำว่าเป็นผู้มีตนอันส่งไปนั้นก็หมายความว่าผู้ที่แยกออกมาแล้วจากเย้าจากเรือนเพื่อประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสตัณหา
เพื่อพัฒนาจิตใจตนเองยกระดับจิตใจให้สูงส่งพ้นจากอำนาจควบคุมของกิเลสเพื่อนสาธรรมิกและท่านผู้บำเพ็ญเนกัมมจารีเนกัมมจารีนีทั้งหลายลองดูก่อนก็ได้ว่าถ้าหากวันนี้ท่านตักอาหารเหลือไปเนื่องจากว่าความอยากมันมากกว่าความหิวก็เลยตักเอามากๆเสร็จแล้วท้องของท่านไม่ได้ขยายไปด้วยกระเพาะของเราบรรจุได้เฉพาะความโหยหิวเพียงพอที่จะบรรจุให้อิ่มได้แต่กระเพาะนี้ไม่สามารถบรรจุให้อิ่มเต็มสำหรับความอยากได้ด้วยเหตุนี้จึงกินไม่หมดเมื่อบริโภคไม่หมดก็จะเอาไปทิ้งไปเทเสียสูญเสียไปเป็นจำนวนมากทำให้เราได้คิดได้พิจิตรพิจารณาเสมอถึงคำสั่งสอนของพระศาสดาเมื่อเรากินอิ่มจนไม่หมดแล้วต่อไปก็จะเป็นเวทนาความอึดอัดเมื่อร่างกายจะต้องย่อยอาหารอย่างหนักหน่วงที่บริโภคเข้าไปจำนวนมากก็จะก่อให้เกิดเลือดไม่พอที่จะเลี้ยงสมองความง่วงซึมเกิดขึ้นเกิดความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งควรจะเรียกว่าเวทนาใหม่การประกอบความเพียรของท่านก็ไม่เจริญก้าวหน้าเมื่อเวลานั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ความง่วงเหงาหาวนอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ว่านิทาตันธิพิชัม วิชัมพิตาอรติพัทสัมมโตอาวะสันติสริงรัฏฐาพะหูหิปริปันธโยอันตรายมากทีเดียวคือความหลับความเกียจคร้านความง่วงเหงาหาวนอนความไม่ชอบใจและความเมาอาหารที่ตั้งอาศัยอยู่ในสรีระของท่านในขณะนี้เพราะเหตุนั้นความง่วงเหงาหาวนอนก็ดีความหลับก็ดีความขี้เกียจก็ดีมันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยกันเพราะมันเหน็ดเหนื่อยอันเกิดจากความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งมีสาเหตุมาจากความเมาอาหารที่พระศาสดาตรัสว่าพัตตสัมมะโตการเมาอาหารคือการย่อยด้วยความยากลำบากนั่นเองท่านก็จะง่วงเหงาหาวนอนการประกอบความเพียรของท่านก็จะเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นการสมควรแท้ที่เราบริโภคอาหารหรือเพียง 4-5 คำจะอิ่มให้หยุดเสียแล้วดื่มน้ำเข้าไปมากๆพระสารีบุตรเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมท่านได้ทรงพร่ำสอนสิทธิ์ของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้เป็นประจำประจำยังความเจริญทางจิตใจทางวิญญาณให้เกิดมีแก่เราบริวารลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาแล้วเป็นจำนวนมากมีพวกเราก็เช่นเดียวกันเพื่อสัทธมิกและท่านเนกัมมจารีเนกัมมจารีนีทั้งหลายอาตมาเชื่อว่าท่านไม่มีความอดอยากอยู่ที่บ้านที่ท่านมาปฏิบัติธรรมนี้เพราะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะเพราะเหตุว่าชีวิตมีปัญหาคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองอยู่รอบด้านรอคอยอยู่ท่านจึงมาประพฤติธรรมเพื่อชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้อยากสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุนี้เองขอให้ท่าน ได้พิจารณาแม้กระทั่งการกินอาหารการตักอาหารทุกขณะจิตทุกขณะแห่งการเคลื่อนไหวทางร่างกายการเคลื่อนไหวใจนึกคิดจิตสำนึกความรู้สึกทุกอย่างจงมีสติสัมปชัญญะรู้สึกรู้เท่าทันอย่าได้ตามใจสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราก็ได้เคยตามใจมันมาแล้วเป็นเวลาตลอดกาลอันยาวนานหลายชั่วชีวิตในวัฏสงสารอันไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี้ด้วยเหตุนี้เองขอให้ท่านได้เข้าใจว่าการที่เรามาตักอาหารอย่างช้าๆเลือกเอาเฉพาะส่วนที่พอดีไม่ได้เอาตามใจอยากนั้นอย่าได้เข้าใจว่าครูบาอาจารย์ท่านเรียกท่านเอิ้นเรามาเพื่อทรมานทรมานแท้เนาะกินก็ทรมานตักอาหารก็ทรมาน
นอนก็ทรมานเช้ามาก็ตื่นขึ้นมาอย่างทรมานโอ้นี่มันอะไรของเราขอให้ท่านคิดใหม่เถิดว่านี้คือการทรมานกิเลสไม่ใช่ทรมานตัวเราไม่ใช่ทรมานชีวิตกิเลสตัณหามันเคยทรมานเรามาแล้วหลายแสนชาติหลายโกฏกลับมาแล้วพระศาสดาได้กล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเราและเธอทั้งหลายที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งซึ่งอริยสัจทั้งสี่เพราะเหตุแห่งอวิชชาเป็นเครื่องกันตัณหาเป็นเครื่องผูกเราและเธอทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวไปมาในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาตินับเป็นประมาณไม่ได้กี่โกฏกับดูก่อนภิกษุทั้งหลายน้ำนมแห่งมารดาที่เราและเธอทั้งหลายได้ดื่มกินชาติแล้วชาติเราในวัฏสงสารนี้ที่เกิดมาถ้าเอามารวมกันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำโลหิตคือเลือดที่หลั่งออกมาจากคอของเราเมื่อถูกตัดถูกทิ่มแทงเมื่อเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแพะแกะเป็ดไก่สุกรชาติแล้วชาติเราเมื่อเอามารวมกันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำตาที่เราและเธอทั้งหลายได้หลากหลั่งไหลออกมาเพราะความร้องไห้อันเกิดจากความทุกข์ในการพัดพากจากบุตรภรรยาสามีบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวชาติแล้วชาติเราถ้าเอามารวมกันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรก็ดูกองแล้วเท่าภูเขาที่เราได้เกิดมาได้ตายไปชาติแล้วชาติเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอได้เห็นเศรษฐีคือหบอดีกษัตริย์อันมหาศาลในเว่นแขวนพามหาศาลหรือแม้พระเจ้าจักรพรรดิหรือทิพย์สมบัติบนสวงสวรรค์เธอทั้งหลายพึงสรุปได้ว่าแม้เราเองก็เคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้วเช่นนี้ในอดีตชาติภิกษุทั้งหลายยามใดเธอได้ประสบพบเห็นคนทุกข์ยากลำบากคนขอทานโรคเรื้อนคนพิกลพิการตาบอดหูหนวกเมื่อนั้นเธอจะได้รังเกียจเดียดฉันพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตชาติในวัฏสงสารอันยาวนานโอ้ภิกษุทั้งหลายเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะนายในสังขารทุกข์ในวัฏสงสารในความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายเธอทั้งหลายจงภาคเพียรจงพยายามจงฟื้นกิเลสฝึกหัดตนถอนตนออกจากทุกข์พ้นไปเสียจากวัฏสงสารถ้ามิฉะนั้นแล้วเธอไม่ถึงซึ่งความแน่นอนในพระสัทธรรมเธอจะต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เช่นนี้จะเสียใจไปเป็นเวลาอันยาวนานเหมือนพ่อค้าที่ขาดทุนอย่างย่อยยับฉะนั้นพระศาสดาได้ตรัสคำนี้อยู่บ่อยๆว่าอิทะเจนังวิราเทสิสัทธัมมัสสะนิยามกังจิรังตวังอนุตตัปเปสิเซริวะยังวะวานโยถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในวิถีทางแห่งธรรมพระสัทธรรมในศาสนานี้ท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเหมือนพ่อค้าผู้ขาดทุนอย่างย่อยยับชื่อเสริวะฉะนั้นด้วยเหตุนี้การที่เรามาประพฤติปฏิบัติข่มใจฝืนใจทรมานกิเลสตัณหานี้ขอท่านอย่าได้เข้าใจว่าเกิดมาเพื่อขาดทุนแทนที่จะได้กินอร่อยนอนอร่อยตามใจตนเองอย่างสะดวกสบายนั้นมันเป็นกำไรของชีวิตหาไม่ได้เราเคยขาดทุนเช่นนี้มาแล้วหลายแสนชาติหลายโกฏกับวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราจักทวนกระแสปฏิโสตคามิงทวนกระแสแห่งกิเลสตัณหาทรมานกิเลสตัณหาย้อนหลังเพื่อไปสู่ความแน่นอนแห่งพระสัทธรรมในศาสนานี้จึงไม่เป็นการทรมานตนเองเลยหากแต่เป็นการทรมานกิเลสซึ่งมันเคยทรมานเรามาแล้ว
หลายแสนชาติหลายโกรธกับฉะนั้นเพื่อสัทธมิกและท่านผู้บำเพ็ญเนกขมจารีเนกขมจารีนีทั้งหลายอาหารที่เรียงรายอยู่เฉพาะหน้านี้นั้นเกิดมาจากแรงศรัทธาของผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแต่เป็นผู้มีจิตใจอันงดงามผู้คนเหล่านั้นต่างก็เป็นคนที่ร่ำรวยด้วยจิตใจอันประกอบไปด้วยคุณธรรมแต่บุคคลเหล่านั้นก็เป็นคนขาดแคลนโภคทรัพย์สมบัติภายนอกมากด้วยน้ำใจจึงเก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดไว้เป็นพุ่มเป็นพวงแห่งคุณงามความดีเอามาทำอาหารเลี้ยงดูพวกเราบางท่านก็ขอจับจองเลี้ยงทั้งหมดแม้จะสูญเสียเงินทองเป็นจำนวนมากแต่ก็ปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่คือบุญคือกุศลแม้เราทั้งหลายก็จงอนุเคราะห์บุญนั้นด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติอันดีอันงามสำรวมในอาหารสำรวมในอินทรีย์ของตนเองให้เหมาะสมแก่สมณะสารูปแก่พรหมจรรย์ที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติอยู่เพื่อนของเรามีจำนวนมากที่กำลังเดินตามมาอาหารที่กำลังตักใส่ภาชนะอยู่ในขณะนี้ขอให้กำนึงถึงท้องน้อยๆอย่าให้มันล้นเหลือและเผื่อแผ่ถึงผู้ที่ตามมาเบื้องหลังการกระทำเช่นนี้เป็นการฝึกหัดขัดเกลาอบรมเมตตาบารมีเมตตาธรรมแผ่ความรักไปยังเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมพรหมจรรย์เพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมถ้าเหลือจากนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบุคคลอื่นต่อไปอย่าให้มันเลื้อในภาชนะเพื่อจะเอาไปเททิ้งๆกว้างๆพระศาสดาไม่เคยสรรเสริญและพระองค์ทรงกล่าวว่าบุคคลผู้ประกอบไปด้วยธรรม3ประการนั้นแม้จะอยู่ณที่ใดการประพฤติการปฏิบัติของเขาก็เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง1เป็นผู้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจควบคุมอารมณ์เมื่อมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีความนึกคิดความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจไม่มัวเมาลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นรับรู้รับทราบแล้วก็ให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไปไม่ถือนิมิตและพยัญชนะไม่ถือนิมิตและอนุพยัญชนะหมายความว่าไม่ถือเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ว่าน่ารักน่าชังไม่ตามคุ้นคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นให้มันผ่านไปท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรหลังจากนั้นโภชเนมัตตัญญตาเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่มากไม่น้อยพอดีพอดียังอัตภาพให้เป็นไปก็จะเกิดประโยชน์ส่งต่อไปถึงชาคริยานุโยคตามประกอบความเป็นผู้ตื่นไม่นอนซึมกระเทือเมื่อมีความรู้สึกแล้วก็ตามประกอบการลุกขึ้นอุทานสัญญาตั้งความสำคัญมั่นหมายสัญญาแห่งหัวใจสัญญาในสำนึกไม่ได้สัญญากับผู้ใดแต่เราสัญญาไว้กับหัวใจเราเองว่าอุทานสัญญาตั้งใจไว้ว่าจักลุกขึ้นทุกเมื่อถึงเวลาได้ตื่นแล้วยามใดเราตื่นเราจะลุกขึ้นเราจะไม่นอนมันต่อไปการประกอบความเพียรที่มีองค์ประกอบ3ประการนี้สำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคตามประกอบความตื่นอยู่เสมอเช่นนี้พระศาสดากล่าวว่าเป็นอัปปันนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่ผิดจากธรรมวินัยเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าไม่มีทางถอยหลังแม้จะไม่มีครูบาอาจารย์จะอยู่คนเดียวที่ใดก็ตามเมื่อประกอบด้วยธรรม3ประการนี้ไม่มีทางผิดไปจากแนวทางแห่งพระอริยเจ้าวันคืนของผู้นั้นมีแต่ความเจริญถ่ายเดียวแต่บัดนี้เรามากันไปจำนวนมากทั้งมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนเว้าวอนบอกกล่าว
แม้จะกินจะอยู่จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะพูดจะคิดก็มีครูบาอาจารย์คอยบอกกล่าวแนะนำพร่ำสอนเว้าวอนอ้อนวอนให้กระทำอยู่เราจะไม่สำเนียกเราจะไม่สังวรระวังเราจะไม่กระทำตามเช่นนั้นบ้างหรืออย่าปล่อยอารมณ์ของท่านให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาจงรักษาจิตใจของท่านสำเนียกสังวรระวังถึงถ้อยคำที่ครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนตลอดเวลาที่เรามาอยู่ในการบวชเนกขัมมจารีเนกขัมมจารีนี้เราจะทำให้เป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุดคือประโยชน์ทางด้านจิตใจเราจะฝึกเราจะข่มเราจะทรมานคือการทรมานกิเลสไม่ใช่เป็นการทรมานจิตใจตนเองเมื่อเราทำได้เช่นนี้อินทรีย์ของเราบารมีธรรมของเราก็จะแก่กล้าขึ้นก็จะเป็นผู้มีความกิปีกล้าขาแข็งเข้มแข็งทางจริยธรรมเมื่อนั้นการเดินทางแห่งชีวิตจิตใจก็ไกลออกไปไกลออกไปจากความชั่วไกลห่างออกไปจากกิเลสตัณหากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจก็จะเริ่มอ่อนเปลี้ยเพลียแรงกิเลสตัณหาเหล่านั้นขาดอาหารคือตามอกตามใจไม่ได้มันก็จะสู้ผอมลงผอมลงไม่มีความเข้มแข็งที่จะมีอำนาจเหนือจิตมีมากก็จะลดลงมีน้อยก็จะเหือดแห้งจืดจางไปล่มหายตายไปกิเลสเป็นโรคขาดอาหารตายเพราะเหตุนั้นการบริโภคอาหารของเราในวันนี้จงบริโภคอาหารเพื่ออนุเคราะห์แก่ร่างกายเท่านั้นอย่าอันบริโภคอาหารเพื่ออนุเคราะห์กิเลสให้กิเลสอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมาเพื่อจะมีอำนาจเหนือจิตใจของเราเลยพระศาสดาท่านที่กล่าวเสมอว่าการเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนั้นจะช่วยให้เกิดชาครธรรมคือความตื่นความง่วงเหงาหาวนอนมีน้อยปัญหาใหญ่ของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็คือความง่วงเหงาหาวนอนนี่อีกอันหนึ่งซึ่งยังแก้กันไม่ตกแก้กันไม่ได้เลยบางท่านขอให้คำนึงถึงการกินอาหารนี้อย่างพอเหมาะพอดีอีกประการหนึ่งท่านอย่าได้ดูถูกดูแคลนข้าวปลาอาหารเท่าที่มีอยู่สิ่งนี้เราพอใจสิ่งนี้เราไม่พอใจสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราสิ่งใดควรแก่เขาเข้าบริโภคเข้าหมกมุ่นเขาสยบอยู่สิ่งใดไม่ควรแก่เขาเข้าเพ่งโทษเขาติเตียนเรากล่าวว่าเป็นอุปกิเลสของผู้บำเพ็ญตบะท่านจะได้เลือกเลยว่าอันนี้เป็นเนื้อเป็นปลาอันนี้เป็นผักเป็นธัญชาติอันนี้เป็นเจอันนี้เป็นมังสะอันนี้เป็นมังสวิรัติที่สุในธรรมวินัยนี้นักบวชในศาสนานี้ไม่สามารถที่จะเลือกได้พระศาสดาว่าผู้ไม่ติเตียนอาหารไม่ติดในรสชาติอาหารในส่วนสองย่อมท่องเที่ยวไปได้ทั่วทั้งแว่นแขวนมุทัสสะรัตเถจรโตย่อมท่องเที่ยวไปทั่วทั้งแว่นแขวนอย่างอิสรภาพไม่ตำหนิติเตียนไม่ดูถูกดูหมิ่นอาหารทั้งหลายย่อมสามารถท่องเที่ยวไปทั่วทั้งแว่นแขวนในอาณาจักรอันไพศาลเหมือนนกที่มีปีกเพียงสองข้างสามารถที่จะโบกบอยบินไปสู่ที่สาภาคใดๆก็ได้ท่านจะได้ดูถูกดูแคลนว่าอันนี้ข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้เหมาะแก่เราอันนี้ไม่เหมาะแก่เราเชิญเถิดท่านผู้บำเพ็ญเนกขัมมจารีเนกขัมมจารีนี้จงฝึกตนจงฝึกใจลดกิเลสตัณหาลงสู่อาหารการปฏิบัติธรรมนั้นละเอียดมากนักไม่เพียงแต่จะไปนั่งสมาธิใต้ร่มไม้เท่านั้นหลับหูหลับตาเพ่งจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเท่านั้นแต่มันละเอียดมากทุกขั้นตอนแห่งชีวิตไม่ว่าจะกินจะดื่มจะพูดจะจาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอารมณ์ต่างๆที่มันประดังประเดเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
ณที่ตรงใดมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีการสัมผัสทางกายและมีความคิดมีอารมณ์แห่งจิตใจเกิดขึ้นที่นั้นแหละเวลานั้นแหละขณะนั้นแหละเป็นขณะเป็นเวลาที่เราจะต้องครูบาอาจารย์พ่อแม่อายน้องเดชมะจารีเนธมะจารีนีผู้หักแพ่งเคารพนับถือสุขุสุคนในโอกาสต่อแต่นี้ไปก็เป็นวางเวลาทีเฮาทั้งหลายสิได้ตักอาหารแนวอยู่แนวกินใส่บาตรใส่พกแต่ละคนใส่ภาชนะครบสันในช่วงนี้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เฮากำลังปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นบ่แม่นว่าเฮาสิต้องเฮาค่อยปฏิบัติตั้งแต่เวลาที่เฮานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นทุกอิริยาบถกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดต่างๆเฮาสิต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้จิตใจเขาเป็นอย่างไรเนาะในเมื่อเขาเห็นอาหารหวานข้าวเนี่ยอยากเนี่ยกินเขาได้อดอาหารมากินข้าวมือละเถื่อในภาชนะอันเดียวนี้เกษตรกรเกิดความห้อยหิวความอยากแห้งขึ้นกลัวธรรมดาจุบานอยู่เฮือนในขณะเดียวกันคันเฮาบ่มีสติสัมปชัญญะเฮาก็สิฝ่าวตะกุ่มตะกามฝ่าวตักฝ่าวเลือกเอาความอยากเป็นเรื่องของจิตใจอันประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาส่วนว่าความโหยหิวเป็นเรื่องของทางร่างกายมันต้องการอาหารซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ตั้งอยู่ใดของร่างกายของเฮาธรรมดาคนเฮาบ่ว่าพืชและสัตว์สิได้อาศัยดินน้ำลมไฟหมุนเวียนเปลี่ยนไปกันอยู่จังซี่มันก็เลยเกิดอาการหิวเพื่อสิเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมเข้าไปแล้วก็มีการถ่ายที่ความหิวเป็นเรื่องของทางห่างกายกินเข้าไปพอดีพองามมันก็อิ่มแปลว่าความอยากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาที่มีในจิตในใจในท้องของเฮาหน่อยๆนี่สี่บรรจุใดใส่เข้าไปใดแต่ความต้องการของร่างกายคือความหิวใส่เข้าไปแล้วหัวจะอิ่มหัวจะเต็มแต่ส่วนความอยากนั้นร่างกายท้องใสของเฮาบ่สามารถบรรจุความอยากให้เต็มท้องได้พอจังสันพ่อแม่อายน้องที่ฮักแพ่งพ่อใหญ่แม่ใหญ่ตลอดทั้งหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าเจ้าหัวจัวหน่อยหมู่พระสงฆ์องค์กษัมณีนขอให้มีสติสัมปชัญญะว่าเฮาสิฮู้จักโภชนีมตัญญูตาโหประมาณการคบการฉันการกินการอยู่ให้มันพอดีพองามกับท้องในหน่อยของเฮาอย่าสุดตามใจอยากมันสิหล่นสิเหลือคันแม่นเฮาตักหลายมันสิเหลือเมื่อเหลือแล้วความหิวกะส่วงกะเศร้าเบาบางอิ่มไปแล้วความอยากพอสามารถที่สิอิ่มได้แต่กระท้องบ่ใหญ่ขึ้นไปนําเฮาสิเอาไปถิ่มไว้วันอย่างไรบ้างทีมไว้ก็เป็นส่วนเฟอร์ส่วนเกินยอมบ่สมควรกับความเป็นพุทธสาวกลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นสอนให้เฮาฮู้จักประมาณในการกินการอยู่การเฮ็ดอีหยังก็ตามคันพอดีแล้วมันดีอีกแนวหนึ่งก็ควรสิได้คิดได้อ่านว่าพ่อแม่อายน้องป้องปายพระสงฆ์องค์เจ้า
มีหลายโหบหลายองค์มีหลายผู้หลายคนหลายบาทหลายเมืองหลายพอหลายแม่มานำกันเฮาควรสิคิดฮอดผู้อยู่ทางหลังสมมุติว่าเฮาตักเข้าไปนี่เกิดผู้ทางหลังบ่เพียงบ่พอแต่ทั้งเฮานี่หล่นเหลือมันก็สิเกิดการบ่พอดีขอให้มีความหักความแพงเผยแผ่เมตตาปานี้เกิดมาจากจิตจากใจเบิ่งเงี้ยงซึ่งกันและกันคันมันเรือแล้วก็สิได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสัตว์อื่นคนอื่นในโลกนี้ยังมีความอึดอยากขาดแคลนห้วยหิวโภชนาการต่างๆในทวีปแอฟริกาในประเทศอินเดียประเทศที่ยากจนแม้แต่ในประเทศฝรั่งโซเวียตรัสเซียก็มีปัญหาเรื่องการอยู่การกินขาดแคลนเพราะจังสันเฮาทั้งหลายควรสิคิดพินิจพิจารณาเด้อพุ่นกะพีนี่กะนองคันตักหลายทั้งนี่ทั้งหลังสิพ่อบอให้เฮาคิดว่าจังสั้นส่วนมันเหลือก็อย่าได้เสียดายมันเลยเอาไว้ให้คารวะญาติโยมผู้อื่นผู้อื่นได้อยู่ได้กินความพอดีนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเพิ่นเอิ้นว่ามัตตะภาษาบาลีว่าพอดีพอดีพอดีกลางๆเฮาทั้งหลายคนสิได้คิดได้อ่านเฮ็ดอีหยังก็ให้มันพอดีพองามนั่นคือการปฏิบัติธรรมเป็นสัตบุรุษโดยเฉพาะเรื่องอยู่เรื่องกินนี่มันสำคัญเกี่ยวพันกับจิตกับใจขันกินหลายร่างกายก็สินักสินหวงเกิดความง่วงเหงาเฮานอนเฮางาบงาบนั่งสมาธิคราวเดียวก็อยากนอนพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นบอกว่าจัตตาโรปัญจะอาโลปิเวอาโลเปพุทธว่าอาลังภาสุวิหาลายะปะหิตัตตัสสะภิกุโนภิกษุทั้งหลายเมื่อมือกินข้าวใกล้สิอิ่มเหลือ4หาค่ําให้เศร้าซะแล้วก็กินน้ําดื่มลงไปสิเกิดความพอดีอะลังอะลังแปลว่าสมควรพอดีภาสุภิหาลายะไปตัตตสะภิกขโนสิเกิดความพอดีเกิดความภาสุขเหมาะสมแก่ภิกษุแก่บุคคลผู้ที่มีตนส่งไปแล้วจากเฮือนจากซ่านเพื่อประกอบความเพียรอย่าลืมว่าถ้ามันลายไปนั้นมันบ่พอดีแล้วสิเกิดทุกข์ความอยากนอนหลีกเลี่ยงบ่ได้แก้ปัญหานี่บ่ตกเฮาบ่ได้ขุดดินซีนใหม่แบกใหม่ไงคอนอียังการใส่เหือใส่แห้งสิบ่มีความจำเป็นหลายจำเป็นสิใส่เหือแห้งทางสติปัญญาทางความภาคเพียรเพราะเหตุนั้นขอให้หมู่เฮาเจ้าข่อยได้วินิจพิจารณาแล้วก็อาหารการกินที่มีอยู่ต่อหน้าต่อตาที่เฮาเห็นนี่อย่าโสภาคกันเบื่อหน่ายเด้ออย่าโสขี้เดียดสิ่งพวกนี้ขอให้พากันได้คิดให้ดีๆว่าการที่เฮากินใส่บาตรใส่ภาชนะอันเดียวนี่มันมีประโยชน์ในการขัดเกลาในการฝึกฝนตนเองผู้เลี้ยงคนเด็กคือว่าโอ้ยจะสิกินจังใดๆเนาะบ้านเลือกอันนั้นเลือกอันนี้อย่างบ่ถือการว่างใส่ในถ้วยในชามในบาตรอันเดียวคนเป็นจริงที่สุดก็คือแม่นว่าเฮาสิกินคนละเทื่อละย่ามก็สิไปร่วมกันอยู่ในท้องในไสในพุ่งอันเดียวกันเขาสิบ่ผิดของต้องเทียงกันห่วมแซ่บห่วมนัวผ่านปลายลิ้นผ่านลำคอไปแล้วก็เบิดเมื่อลดบทฉากแสบนั่วทั้งหลายมันสิสัวขู่สัวยามสัวอยู่ในปลายลีดในลำคอแล้วมันก็จะไปขังอยู่ในท้องเป็นการแปรสภาพออกเป็นรอเลี่ยงอนุภาคต่างๆของห่างกายพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นจึงบอกว่าอัญญาพุ่นเชนะ
ยาเป็นตังกาเมสุอนเปกขินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันย่างอัตภาพให้เป็นไปบ่อหัวซ่าน้ำความแสบทั้งหลายเพิ่นว่าข้อมอบคำว่าบางกีนี้นั้นข้อแม่นว่าบ่อยากอย่างนี้แต่เฮานี่แสบนัวมันแสบก็จะไปแสบน้ำมันการกินอาหารเพื่อให้อัตภาพร่างกายตั้งอยู่ได้กับการกินอาหารเพื่อเลี้ยงกิเลสให้มันอ้วนให้มันตุ่ยให้มันพี่คือให้กิเลสอ้วนกิเลสพี่ก็มีเด้เฮาสิกินให้กิเลสจ่อยบ่ฮู้ซ่าน้ำความเซ่บพระพุทธเจ้าเพิ่นจังว่ากาเมสุอนาเปกขินันติแปลเป็นภาษาลาวอีสานบ้านเฮาว่าบ่หัวซ่าน้ำแสบทั้งหลายคันเฮามามั่วหัวซ่าน้ำแสบมันก็สิแล่นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาการกินอาหารนั้นเป้าหมายก็คือเพื่อล่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่เย็นเป็นสุขยังอัตภาพนี่ให้มันอยู่ไปได้เพื่อประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีที่งามแต่ว่าการเฮากินอีกแบบนึงตามอกตามใจความอยากความปรารถนามันก็สิไปเติมให้กิเลสอ้วนท้วนสมบูรณ์กายเป็นคนบ่สามารถที่สิควบคุมจิตใจเจ้าของได้การที่เฮาสิไปควบคุมเอาความโลภความโกรธความหลงอันเป็นตัวใหญ่พ่อแม่ของกิเลสตัณหามันก็สิเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะจังสันเฮาก็เลยต้องควบคุมฝึกฝนตั้งแต่ข้องหยับหยาบที่เฮาได้หูได้เห็นอยู่เนี่ยให้มันง่ายลงสักก่อนแล้วก็ค่อยๆเลิกลงไปถึงความละเอียดอ่อนของกิเลสตัณหาเพราะจังสันแม้แต่ยามกินข้าวพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นค่อยเว้าค่อยว่าเว้าวอนให้เฮาได้คิดอาคติโตอมุจิโตอนาชาปโนพยาทัสสาวีนิสรณปัญโญตาบินทะปะโตปริพุนเชติบริโภคอาหารบิณฑบาตนั้นบ่ฝ่าวเขียวบ่ฝ่าวหย่ำบ่ฝ่าวกืนบ่หลงอ่อนซ่อนสยบเลียวเห็นโทษเลียวเห็นภัยหู้จักทางออกปลดปล่อยตนเองด้วยสติปัญญาห่วมเบาจังสี่มีคุณค่าทั้งด้านจิตใจการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นของละเอียดอ่อนพ่อใหญ่ไม่ใหญ่อ่านน้องเตฮักแพงเอ้ยครูบาอาจารย์เอ้ยบ่แม่นว่าเฮาสิเฮ็ดคือเล่นเฮือนดอกนาเฝ้าตักจ่วงๆเอาแนวใดสิแสบแนวใดสินัวหมูสิได้หรือบ่ได้ก็สร้างทั้งหลังว่าแต่ข้าพระเจ้าผู้ขานี่ได้โพชนีมาตันอยู่ตรงเอาพุ่งเป็นประมาณในการบริโภคอิ่มเต็มท้องหรือแล้วค่อยไปทอกทิ่มสังหัวมันจังสี่เพิ่นก็เอิ้นว่าอนุโสตาคามีเล่นไปตามกระแสของกิเลสตัณหาเตวาขันเฮาเฮ็ดคือพระพุทธเจ้าเฮาเว้าคอยตักเลือกพอดีกับท้องกับใสแสบบ่แสบกินกินก็บ่ฝ่าวบ่หีบบ่อีลุผู้บับสดแล้วเขียวน้ำลายไหลมื่นนี่ปั่นคำเขาไว้จ่ออีกมือนึงจับยัดเข้าไปงำพลวบพลวบกืนเกือกเตรียมน้ำไปทาหยาดมันแขนมันขังจังสี่บ่แม่นกินเลี้ยงร่างกายแต่เป็นการกินเลี้ยงกิเลสเนาะสิกินซากก็ดีสิกินไว้ก็ตามห่างกายร่างกายเฮาสิได้รับทอเก่าเทวาขันกินไว้ๆบรรลบบรวบบรวบกิเลสได้อาหารเลี้ยงให้กิเลสตามอกตามใจบ่สามารถที่สิทด
กำลังบังชาของกิเลสให้อ่อนตัวลงคันกินซาซาบ่ตามใจอยากบ่ตามใจเสพเสพพยาหัวมันหย่ำตัวไอ้ตัวไอ้เบิ่งลมหันใจไปนำเบิ่งจิตเบิ่งใจไปนำมันก็สิเฮ็ดให้กิเลสจ่อยกิเลสเพิ่นจะอ้วนเด้เพิ่นใดดังใจมาติบ่ฝ่าบ่เหตุอาคติโตอมุติโตอนาชาปโนบ่ฝ่าหย่ำบ่ฝ่าคืนบ่ลงมัวเมาน้ำเสพหรือบ่เสพพยทัตสาวีอาทีนวะทัตสาวีเป็นว่าเป็นผู้เลียวเห็นโทษเป็นผู้เลียวเห็นภัยในความหลุ่มหลงมัวเมานิสรณะปัญญามีปัญญาหาทางออกจากกิเลสตัณหานั้นโดยการบ่ฝ่าบ่เหี่ยวเบิ่งแง่งเจาะเบิ่งการกินก็สิกินด้วยความระมัดระวังเริ่มตั้งแต่ตักอาหารเฮาก็สิตักอย่างพอดีพองามอยากแห้งๆก็สิบ่เอาหลายปานใดคันเฮาตักตามความอยากนั้นรับรองว่ากินบ่เบิดกินบ่เบิดหมู่ที่อยู่ทางหลังก็สิบ่พอความเว้าความว่านี่บ่แม่นหวงบ่แม่นเพ่งเทวาอยากให้เฮาฮู้จักฝึกฝนอบรมจิตใจมื้อใหม่ๆมาใหม่ๆนี่อาจสิตักเหลือมื้ออื่นมาอาจสิบ่พอมื้ออื่นอาจสิพอดีโลกคู่มื้อนี่ขาดแคลนคนทุกข์คนยากหื้อแย่งแสวงหานั่นก็ย้อนว่ากินหลายกินเลี่ยงกิเลสนั่นบ่แม่นกินแต่ทั้งปากกินทั้งตากินทั้งหูกินทั้งดังกินทั้งอายทั้งขี้กินทั้งจิตทั้งใจจึงต้องเป็นทุกข์ปัญหาหน้าประการเกิดขึ้นเพราะว่าญาติกันกินกินทั้งตาหาแนวมาให้ตาฟังกินทั้งหูหาแนวมาให้หูฟังกินทั้งดังหาแนวมาให้ดังดมกินทั้งปากหามาใส่ปากใส่ลิ้นให้ลิ้นได้ซีมกินทั้งกายสัมผัสหนุ่มนวลกินทางอารมณ์ทางใจกินบ่จักอิ่มกินบ่จักเศร้าคือจังสรรคือจังสิบ่ยาบ่เศร้าบ่แล้วบ่ทั่วเพราะเหตุนั้นการมาตักอาหารกินก็ดีการไปนั่งกินก็ดีขอให้ค่อยๆพิจารณาอย่าฝ่าอย่าเห็นเด้อเฮาสิได้เห็นนำหนาตัวกิเลสตัวตัณหาโตมันพาเฮาแล่นเฮาเต็นเฮาขึ้นสวรรค์เฮาตกนรกได้พิษของต้องเทียงหย่อนหยาดของหมู่นี้การพ่อแม่ลูกเต่าพิษกันหย่อนมามื้อนี้มาฝึกมาหัดคักๆมาจอบมาซ้อมมาสิงมาเบิ่งเจ้าของเบิ่งกายเบิ่งใจใจมันเป็นจังได๋เพราะฉะนั้นการตักอาหารของเฮาก็ขอให้ตั้งอยู่ในสติสัมปชัญญะแล้วก็อย่าลืมผู้เพิ่นมาสนับสนุนมาเลี้ยงเกียรติเพียรมาเพิ่นอยากได้บุญได้กุศลนำเฮาผู้ลังคนทั้งมาปฏิบัติพร้อมทั้งมาเลี้ยงหมูนำพี่น้องทั้งเมืองเลยเป็นวาวจ่อยๆยังบ่หันมีลูกไม่มีออกเงินมาผู้เดียว 4,000 มาสื่อแนวอยู่แนวกินเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตนเองกับมนุ่งขาวห่มขาวประพฤติปฏิบัติธรรมนำเงินทองเหล่านี้ไปทำการทำงานกรุงเทพกรุงไทยเก็บหอมรอมริบด้วยความยากความจนพัดผากจากพ่อจากแม่พี่น้องไปได้มาแล้วแทนที่จะไปมวนไปซื้อ
กางเกงเสื้อผ้ามานุ่งอวดบ้านอวดเมืองตามภาษาคนหนุ่มกับโขดหัวเหล่าเกาหัวหย่าเอามาซื้อแนวอยู่แนวกินเลี้ยงผีเลี้ยงหนองบำรุงผู้ประพฤติลิ้นประพฤติธรรมที่ดีที่งามตนเองก็ได้มาประพฤติปฏิบัตินำโอ้ยอ่อนซ่อนจิตอ่อนซ่อนใจได้เนาะคนเฮาบ่คือกันบ่คือกันแท้ๆจิตใจคนเฮาต่างบุญต่างบาปต่างกรรมมาบ่คือกันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยยู่ส่งให้มาเป็นคนจังซี่พวกเฮาทั้งหลายที่ได้มาอยู่มาประพฤติปฏิบัติก็ขอให้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีอย่าลืมแผ่บุญแผ่กุศลถึงผู้ที่ได้มาสนับสนุนคำจุนให้เฮาเอาบุญแจกจ่ายยายปันกันผู้ที่มาทำบุญทำทานทั้งหลายกะขอให้ชื่นชมยินดีการได้เฮ็ดจังสี่หายากแท้เบิดปีกะหายากหอยที่ปีหนครูบาอาจารย์เพิ่นพาเอาบุญอันเป็นบุญอ้อยต่อยบุญบริสุทธิ์ขันเฮาสิเฮ็ดเองจักสิเฮ็ดจังได๋เด้อน้องเอาเงินไปจ้างมานุ่งขาวห่มขาวมาอยู่ใต้ห้องใหม่กินข้าวยามเดียวไปเที่ยวเชิญผู้นั้นผู้นี้ทั่วแผ่นดินที่มาต้องเสียค่ารถไปหาเชิญจ้างค่ารถค่าเรื่องก็จะมาโอ้ยมีเงินเป็นแสนเฮาก็เฮ็ดบ่ได้วันนี้บุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจไฟธรรมเพิ่นเอิ้นว่าวันนัดผู้ไฟธรรมมาจากไกลๆพากันมาเสียเวลานอนกับดินกินไต่ห่มใหม่ทำกลางอากาศอันหนาวเหน็บหรือสิเกิดฝ่าเกิดฝนอยู่เฮือนอยู่ซ่านเฮาบ่อึดบ่อยากบ่แม่นว่าเฮาอึดอยู่บ่แม่นว่าเฮาอึดกินบ่วามบ่แม่นว่าอึดปนอยู่ปนเศร้าเฮือนซ่านล้านแปดเครื่องนุ่งของถือเฮามีสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์อยู่บ้านอยากสิกินย่ำได้ก็กินนอนรับรับลูกมากินมื้อละ3เทื่อ4เทื่อนอนอยู่เฮือนลมพัดก็บ่ฟิลมีห้องรับผ้าห่มนุ่มอุ่นหอมหวานตลอดเฮามื้อเช้าอยากตื่นย่ำได้ก็ได้เดว่าบัดนี้มานอนกับดินกินไต่ห่มใหม่อยู่ในถ้วยในพวงภาชนะอันเดียวเอกเอกปานหากมานี้มาเพื่อฝึกเพื่อหัดจิตใจของตนเองเพื่อสิให้มันเห็นข่วมเป็นจริงของชีวิตคนโบราณเพิ่นว่าหาอีหยังก็บ่อยากทอหาตนจนอีหยังก็บ่จนทอปนจนปัญญาว่าซั่นหาตัวตนของเฮาให้ตัวตนมีแกนมีสารเป็นแก้วเป็นแหวนมีศีลมีธรรมให้หายากยากพระพุทธเจ้าเพิ่นเคยบอกมีพวกฟูสาย30คนนำหาแม่หญิงผู้หนึ่งลักเอาเสือเอาผ้าเพิ่นแล้วก็นำหานำไปเพาะพระพุทธเจ้าเห็นแม่หญิงเมื่อนี้บ่หอบเสือหอบผ้ามาว่าซั่นพวกขน้อยทั้งหลายนำหาเขาลักเสือลักผ้าไปยิ่งผู้สาวเด้ว่าซั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยว่าหมู่เจ้าสินำหาแม่หญิงหรือสินำหาโตเจ้าของเห็นแล้วบ่โตเจ้าของจังเที่ยวไปนำหาผู้อื่นพวกผู้นั้นก็เลยวังหน้ากันพะเว้าแผ่แหว่เอ้าแม่นควบเพิ่นได้นี่เนาะเฮามันบ่ทันหูเมื่อเจ้าของเลยตู้อันนี้บ่หูเมื่อขี้งบ่หูเมื่อควมบ่หูเมื่อใจเอิ้นว่าบ่หูเมื่อตนโตบ่หูเมื่อเนื้อบ่หูเมื่อขี้งว่าเฮานี่คือผู้ใดเกิดมาเฮ็ดหยังสิมีชีวิตอยู่ไปจังได๋มีแต่กินแต่อยู่มวนซื่นตายไปตกนรกขึ้นสวรรค์เวียนสิมันสิแล้วสิทั่วเป็นบ่ว่าซั่นฮ้วนไปหาตนพระพุทธเจ้าว่าเขาก็เลยหาตนไปหาพุทธเจ้าบวชสัมเพิ่นก็เลยแสดงทำให้ฟังอัตตะที่ปาอัตตะสรณาธรรมะที่ปาธรรมะสรณามีตนเป็นที่พึ่งที่อาศัยมีตัวตนเป็นที่ระลึกถึงมีธรรมะเป็นที่อาศัยธรรมะเป็นที่ระลึกถึง
ให้มีสติปัฏฐานหูมือขี้งหูมือพ่วมหูมือใจหูมือหูอยู่ตลอดแล้วก็สิเห็นตัวตนที่แท้จริงอันเป็นชีวิตที่แท้จริงสิบ่มีทุกข์บ่มีโศกดับเป็นที่บรรเทาเบาบางข่วมโศกเศร้าคัดเก่าข่วมทุกข์ให้สูญสิ้นไปบรรลุธรรมอันถูกต้องถึงฝั่งพระนิพพานบ่ต้องเกิดบ่ต้องตายผู้คนเรานี่หาโตเจ้าของพอเลยได้เป็นพระอรหันต์ที่เข้ามานี่ก็มาหาโตมาหาตนหาโตให้พอให้เห็นมาฮู้จักชีวิตให้ฮู้โตใดมันพาอยากอยู่อยากกินโตใดมันพาอยากหายโตใดมันพาให้หักให้สั่งโตใดมันพาอุกพาอังพาหอกโหโพสังกาพาหัวเตอหัวเตินว้าบอกเป็นลายแห่งสิลายนอกพ่อใหญ่ไม่ไงทั้งมืดนี่เข้ามาเพื่อฝึกเพื่อหัดอบรมตนเองบ่แม่นมาหย่อนอึดเขากินบ่ได้มาหย่อนอึดนิ้วเสียบบ่ได้มาหย่อนจักนอนบ่นอนดีๆอยากนอนดีจังได๋จังสิมานอนกลางกีดินแตกห่มใหม่เนาะพ่อใหญ่แม่ที่เข้าบ่แม่นมาเพื่อว่าอยากสิมาเที่ยวมาม่วนมาเสิร์ฟฟังร้องฟังล้ำบ่แม่นว่ามาเพื่อสิได้นุ่งห่มอย่างดีสิ่งมูนั้นเฮามีสมบูรณ์แต่สิ่งที่เฮามานั้นเพื่อสิหาทางออกจากความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้อื่นให้ลูกปุ๊กให้เตือนเพิ่นบอกกะพากันฟังให้เฮ็ดนำทำตาม6มื้อ7มื้อเท่าที่เฮาสิมีเวลาได้อยู่นำกันโดนนานมาแล้วหลายสัวพ่อแม่เฮาบ่เคยมีครูบาอาจารย์พามาฝึกมาหัดมีแต่เอิ้นเฮามาทานทานเด้อทานติดทานหาได้เป็นเทวดาบนสันฝ่ายอนยอนหนวเท่านั้นมันบ่ค่อยมีเพิ่นสิมาเอิ้นให้เฮามาพากันทำความเพียรมาบอกให้เบิ่งจังสันเบิ่งจังสิหายากเด้ทั้งเถื่อครูบาอาจารย์จานเพิ่นหล่มหายตายจากไปผู้ใดนี้สิมาพาอาวุธแนวนี้อีกต่อไปอันนี้เป็นพุ่นแท้บุญอ้อยต่อยเป็นเอิ้นว่ากองกุศลพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าภิกษุทั้งหลายคันผู้ใดสิบอกให้ถูกว่ากองกุศลกองกุศลนั้นผู้นั้นสิต้องเว้าถึงการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานทั้ง4นี่แล้วคือกองกุศลที่แท้จริงที่ถูกต้องว่าแม่นหยังเลยสติปัฏฐานพ่อใหญ่แม่ใหญ่สติเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาไทยแปลว่าระลึกได้ภาษาฝรั่งว่า mindfulness เพิ่นว่าภาษาลาวอีสานบ้านเฮาว่าหูเมือหูเมือหูเมือสติปัฏฐานแปลว่าบ่นหูเมือสี่อันกายเวทนาจิตธรรมอันนั้นก็เป็นภาษาบาลีฟังยากกายคือขี้เวทนาคือควมหูว่าสุขว่าทุกข์จิตคือใจใจเป็นจังใดธรรมคือความหูสึกตามสภาวะทั้งหมดสติปัฏฐาน4ก็คือหูเมื่อขี้หูเมื่อควมหูเมื่อใจหูเมื่อหูหูเมื่อขี้งขี้งกำลังกบกำลังเงยกำลังโขกำลังเหยียดกำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินจอบเบิ่งเจ้าของคือเบิ่งผู้อื่นพ่อเพิ่นนี่กำลังสิตักแนวกินที่นี่เพิ่นนี่พ่วมนั่งอยู่เพิ่นนี่พ่วมยืนเพิ่นผู้นี่พ่วมย่างบ่แม่นเฮาอยู่ในเบิ่งกะคักให้คือเบิ่งผู้อื่นคันเบิ่งอันนี้ยากหูเมื่อโตยากก็มาหูเมื่อควมความสุขความทุกข์ความอยากตักหลายๆความอยากกินเสพเสพความพอใจความบ่พอใจโอ้ยบ่พอใจดิอยากไล่ครูบาอาจารย์เว้ามีแต่แนวสิหายน้อเฮ็ดอันใดก็คือจังบ่คักฮู้มือมันเข้าไปบ่แม่นเฮาเป็นผู้สั่งบ่แม่นเฮาเป็นผู้อยากไล่เขาผลบักกิเลสพุ่นน่ะคันนั้นก็ฮู้มือใจใจผู้ใดล่ะใจเฮานี่แล้วว่าไงไม่ไงอ้ายน้องที่หักเพลงใจเป็นจังได๋เด้อใจเฝ้า
เฝ้าอยากกินเฝ้าอยากย้ำเฝ้าอยากตักเอาหลายๆพอเรียกว่าใจสงบใจสบายใจอ่อนซ่อนสะอาดเจ้าของนี้สมาบุญหลายแท้ฮอดได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนำเพิ่นครูบาอาจารย์เรียกว่าใจวุ่นวายอยากหนีกินบ่แสบกินหยากกินซ่าตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้ากินข้าวสวยๆเป็นแต่สิเป็นโรคกระเพาะตายเป็นโรคขาดอาหารตายอัมพาตตายแถวพานังรถใจมันพาเป็นกิเลสอยู่นี่ใจมันพาเป็นห้าวอย่าไปเครียดอย่าไปคมอย่าไปอียังมันหูจักมันจักสิขันก็หูเมื่อหูผู้ใดเป็นผู้หูจักหลอกแกกแหลกหูว่าฮักหูว่าสั่งหูว่าเมื่อหูว่าแจง